นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมเยี่ยมชมวิถีชาวบ้านและสินค้าโอท็อปจากชุมชนบ้านน้ำพึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.นายสุภมิตรทินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและนายสุริยพลนุชอนงรองอธิบดีกรมชลประทานให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพจากรองอธิบดีกรมชลประทานจากนั้นได้ออกเดินทางไปยังสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเฉลิมขันธ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการขุนบางกระเจ้าเพื่อเยี่ยมชมพื้นที่โครงการและได้ปลูกต้นไม้ร่วมกับนายนพดลภูววิมลหัวหน้าศูนย์จัดการเชิงนิเวศนครเฉลิมขันธ์คณะผู้แทนจากกรมป่าไม้หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางไปยังตลาดบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายสำเนารัศมีทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งนำเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นำผลผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายและสินค้าโอท็อปจากชุมชนบางน้ำพึ่งชวิศาสตร์ประทุมมารายงาน